วันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับใครกำลังมองหาเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้สูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นเลื่อยโซ่มินิได้ด้วยนะครับเป็นเครื่องมือ2 in 1นะครับในตัวเดียวเนี่ยคือตัดไม้ที่อยู่ด้านบนได้นะครับแล้วก็เอามาตัดด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมเหมาะมากเลยนะครับสำหรับบ้านใครที่มีต้นไม้เยอะๆนะครับจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งเป็นประจำนะครับเราตัดกิ่งเนี่ยลงมาแล้วเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนเลื่อยนะครับมาเป็นเลื่อยโซ่ที่ใช้งานบริเวณด้านล่างนะครับสามารถตัดแต่งกิ่งต่างๆนะครับให้มันเล็กลงมาเพื่อใส่ถุงขยะเอาไปทิ้งนะครับหรือว่าใครจะตัดกิ่งเพื่อใช้ทำฟืนทำอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้สูงไร้สายนะครับของโอซูกะนะครับสามารถที่จะใช้เป็นเลื่อยโซ่ไร้สายก็ได้นะอย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับหรือว่าจะต่อกับตัวก้านต่อของเขาเนี่ยเพื่อใช้งานที่สูงก็ได้นะครับสำหรับอุปกรณ์ในเซตนะครับก็จะมีตัวเลื่อยนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์2แอมป์มาให้1ก้อนนะครับมีที่ชาร์จมาให้แล้วจะมีก้านต่อจำนวน4อันนะครับซึ่งสามารถต่อยาวกันได้เลยการใช้งานนะครับก่อนใช้งานเราต้องกดปุ่มเซฟตี้ก่อนนะครับถึงจะกดสวิตช์ใช้งานได้นะครับจะมีตัวสำหรับเอาไว้ปรับความตึงโซ่นะครับเวลาจะปรับก็คือคลายน็อตตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวล็อกให้แน่นนะครับเราต้องคลายตัวนี้ออกมาก่อนเนี่ยพอคลายปุ๊บเนี่ยเราสามารถปรับความตึงของโซ่ได้นะครับว่าจะให้ตึงมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่าให้ตึงก็หมุนไปฝั่งนี้นะครับเมื่อได้ความตึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ล็อกที่นี่เลยแค่นี้เองนะครับการใช้งานไม่มีอะไรยากนะเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการใช้งานไอ้ตัวเครื่องเปล่าๆแบบนี้ก่อนนะครับยังไม่ต่อกับตัวก้านของเขานะครับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตัวเลื่อยนะครับตัวนี้เราไม่ต้องใส่เป็นน้ำมันหล่อลื่นไปที่กระปุกเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีกระปุกให้ใส่น้ำมันหล่อลื่นนะครับแต่การใช้งานเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะฉีดน้ำมันหล่อลื่นไปที่โซ่หน่อยนะเพื่อว่าทำให้ตัวเลื่อยเขาเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนที่นะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วในส่วนของการตัดไม้นะครับในส่วนของตัวเลื่อยโซ่ธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหยิบตัวเครื่องนะครับเสียบแบตเตอรี่แล้วใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของกิ่งไม้ที่อยู่ต่ำๆนะครับหรือเป็นการตัดท่อนไม้ทำฟืนทำอะไรพวกนี้เนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการใช้งานลักษณะแบบนี้ถัดมาครับในส่วนของการใช้งานที่เราต้องการจะตัดกิ่งไม้สูงนะครับเราสามารถต่อก้านของเขาเนี่ยที่มีมาให้ถึง4ก้านเนี่ยต่อกันได้เลยนะครับแล้วก็มีมือจับตรงนี้ก็สามารถที่จะใส่เข้าไปด้วยกันได้ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวสวิตช์นะครับที่เราสามารถกดที่นี่ได้เลยนะครับส่วนการต่อนะครับตัวเครื่องเนี่ยบนด้านหัวเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ไปบริเวณด้านหัวตรงนี้ได้นะครับสำหรับหัวของเขาเนี่ยก็สามารถปรับหมุนองศานะครับในการใช้งานได้ตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าปรับได้ประมาณ180องศาเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาตัวแบตเตอรี่นะครับมาเสียบบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะสามารถใช้งานตัวเลื่อยตัดแต่งกิ่งไร้สายนะครับได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าที่ตัวหัวเขาเนี่ยก็จะมีที่เกี่ยวกิ่งไม้ให้ด้วยนะครับที่เป็นตะขออยู่แบบนี้นะครับความยาวนะครับสูงสุดที่เท่าที่ผมลองวัดดูเนี่ยจะอยู่ประมาณ 3.1 เมตรเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ผมต่อยาวสุดเลยนะครับ 3.1 เมตรจะเห็นว่าสามารถตัดกิ่งไม้ที่อยู่สูงๆเนี่ยได้สบายเลยก็เหมาะนะครับสำหรับบ้านใครที่มีต้นไม้สูงนะครับบางทีเราจะขึ้นไปก็อันตรายนะครับถ้ามีตัวตัดแต่งกิ่งแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เราทำงานได้ปลอดภัยแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับแต่ถ้ามันสูงเกินไปเราก็อาจจะมาหาเป็นเก้าอี้นะครับต่อขึ้นมาหน่อยนะครับก็ยังสามารถทำงานได้แล้วก็ปลอดภัยกว่าที่เราจะปีนขึ้นไปตัดด้วยตัวเองนะครับพอตัดกิ่งไม้ลงมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นเลื่อยโซ่มินินะครับที่ใช้มือจับแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาไปตัดแต่งกิ่งนะครับทั้งล่างเนี่ยให้เป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดเล็กลงเพื่อใส่ถุงขยะเอาไปทิ้งนะครับหรือใครจะตัดไปทำฟืนเอาไว้ใช้ในการก่อไฟอะไรแบบนี้เนี่ยก็ทำได้สะดวกนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้มีดหรือว่าใช้ขวานในการตัดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับเลื่อยโซ่ตัวนี้สามารถตัดกิ่งไม้ได้ถึงความโตนะครับประมาณ6นิ้วหรือว่าประมาณสัก15เซนเลยนะครับที่เขาทำได้แล้วในการใช้งานจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องจะต่อนะครับให้ครบทั้ง4ท่อนก็ได้นะเราสามารถต่อแค่3ท่อน2ท่อนก็ได้นะแล้วแต่หน้างานความสูงต่างๆที่เราจะใช้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปรับใช้งานได้นะครับนี่นะครับผมก็ใช้ประมาณ3อันแบบนี้ต่อ3อันก็สามารถใช้งานได้นะเพราะบางทีต้นไม้ไม่ได้สูงนะครับ
อย่างนี้ก็สามารถใช้ตะขอของเขานะครับที่มีอยู่บนเนี้ยตัดได้เอ้ยเกี่ยวตัวกิ่งไม้เนี่ยลงมาได้ด้วยนะครับอย่างในคลิปวิดีโอเมื่อกี้ก็ในคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของตัวเลื่อยนะครับ2 in 1ของโอซุกะตัวนี้เนี่ยไว้ประมาณนี้นะครับเป็นการมาแนะนำนะครับเป็นเครื่องมือที่เราสามารถเอาไว้ใช้ในบ้านได้นะครับตัดแต่งกิ่งไม้สูงๆนะครับพอตัดลงมาแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเลื่อยโซ่นะในการตัดกิ่งไม้หรือว่าจะตัดทำฟืนลักษณะแบบนี้เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับขนาด2แอมป์เนี่ยที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้นานหรือเปล่านะครับจากที่ผมรีวิวมาทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะผมใช้แบตเตอรี่แค่ก้อนเดียวนะหลังใช้เสร็จเนี่ยก็ต้องบอกว่าแบตเตอรี่ก็ยังไม่หมดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นานพอสมควรเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะสำหรับใครจะใช้งานลักษณะประมาณนี้นะครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับส่วนราคาหรือว่าข้อมูลสินค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลเนี่ยแนบไว้ให้นะครับใน description หรือว่าในคอมเมนต์นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้งานนะครับผมสำหรับในวันนี้ผมก็น่าจะจบการรีวิวตัวเลื่อยนะครับ2 in 1ของโอซุกะเนี่ยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงถ้าสนใจก็ลองดูได้ตามที่ผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ